เอกเจสีอาทิตย์นี้รับรองว่าฉีกทุกความมันแน่นอนครับดากี้ลูกมะขามหวานจะขึ้นชกกับชาโดสวนอาหารปลีกไม้ครับครั้งนี้ก็ถือว่าดากี้โคจรกลับมาชกที่ช่องเจสีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปถามความมั่นใจของน้องครับว่ามั่นใจขนาดไหนสวัสดีครับดากี้วันนี้กลับมาชกที่ช่องเจสีครั้งนึงนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานไหมก็ประมาณ 3-4 เดือนครับไม่ชกช่อง7ครับแต่ว่าชกแบบลุมพินีนี่มาตลอดครับเที่ยวนี้กับชาโดพี่กัดเท่าไหร่ก็140ปอนด์ครับ140ปอนด์เป็นน้ำหนักที่เราถนัดไหมก็ถนัดครับก็คิดว่าเราจะเอาอะไรไปชนะก็เขาสอกครับก็เบียดเข้าไปเรื่อยไม่ถอยครับก็เดินชนเดินชนเบียดไปครับก็สไตล์นี้อยู่แล้วนะสไตล์พันดุพันโหดอยู่แล้วคือเดินชนเนี่ยพูดง่ายๆเดินชนตั้งแต่ยกแรกเลยนะก็ยกแรกก็ยังไม่ชนแล้วก็ดูเชิงกันไปก่อนก็ถือว่าเป็นนักมวยที่น่ากลัวคนนึงใช่ครับน่ากลัวตรงไหนแข้งขวาหมัดขวาก็มีเข่าเหมือนกันการพิสซ้อมเป็นไงบ้างการพิสซ้อมก็ซ้อมหนักขึ้นกว่าแต่ก่อนครับก็แล้วก็เตะเป้า5ยกอันนี้ก็7 8ยกปั้มลุมบ้างมีใครซ้อมลุมซ้อมปั้มก็ซุปเปอร์แจ็คก็มวยตัวใหญ่70โลช่วยลุมขาวแดงก็มาซ้อมมาลุมครับมาช่วยด้วยนะครับมั่นใจมั้ยก็มั่นใจครับมั่นใจนะครับผมนั่นแหละครับอ่ะดากี้ถึงตอนนี้นะครับผมมีอะไรบอกถึงชาโดมั้ยบอกได้เลยครับก็ต่อยกันเต็มที่ครับก็ลงมาข้างล่างก็เป็นพี่น้องกันครับก็มันๆครับเอามันๆครับเอามันๆเอาละครับเอามันๆอายุเท่าไหร่ละ22ครับค่าตัวเท่าไหร่40,000กว่าบาทครับ40,000กว่าบาทนะครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์หน่อยฉายาเราเลยนะคุณเขากันตึมคุณเขากันตึมครับบอกเลยครับบอกเลยก็ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทุกท่านครับผมก็จะต่อยเต็มที่ทำหน้าที่ดีสุดครับก็ขอบคุณครับเอาละครับนี่ก็คือความมั่นใจของดากี้ลูกมะขามหวานครับวันนี้ขอมั่นใจเต็มเปี่ยมครับจะกลับมาผงาดที่ช่องเจ็ดสีอีกครั้งหนึ่งครับเจอชาโดสวนอาหารปีกไม้ก็ถือว่าเป็นด่านที่สำคัญด่านหนึ่งเลยนะครับผมก็ติดตามชมติดตามเชียร์นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของลูกมะขามหวานใครเป็นแฟนคลับของดากี้อย่าลืมอย่าพลาดครับอาทิตย์นี้ฉีกทุกความมันครับ